โอเคครับสำหรับเจ้าตัวจิงกงหมาดุนะครับความแม่นยำก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ด้วยความที่ว่าท่อค่อนข้างสั้นนะครับการยิงเร็วนะครับก็อย่างที่เรารู้กันครับตามสไตล์ของอาก้านะครับอาก้าเนี่ยบาดค่อนข้างเล็กนะครับเล่นค่อนข้างยากพอสมควรนะครับในการลงสนามเราจะเน้นกันออโต้กันมากกว่านะครับส่วนใหญ่เซมิเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าถามว่าจับจุดได้อย่างเมื่อกี้นะฮะพอตอนท้ายพยายามจับจุดแล้วลองยิงให้ดูโอเคไหมอย่างนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าถ้าถามไปแล้วว่าคือตัวนี้เป็นตัวจู่โจมไม่ใช่ตัวซุ่มยิงนะครับความแม่นยำก็อยู่ในเกณฑ์ระดับนึงนะครับเป้าขนาดตัวคนไม่ค่อยมีปัญหาแต่เป้าขนาดกระบอกบาซี่เนี่ยเล็งกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นมินิรีวิวนะครับสำหรับเจ้าตัวหมาดุตัวนี้นะครับของจิงกงเนี่ยความเร็ววิ่งอยู่ที่330ถึง360ฟุตต่อวินาทีบอดี้เป็นบอดี้พลาสติกนะครับมีบางส่วนที่เป็นเหล็กเช่นแมกกาซีนนะครับฝาหลังเต่าเป็นเหล็กลำกล้องเป็นโลหะนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับสำหรับราคาที่อย่างที่รู้กันอยู่ครับว่าราคา 3,000 นิดๆนะสำหรับบางที่ต้องบอกกว้างๆนึงเพราะว่ามีพ่อค้าหลายคนเขาก็ขายอยู่นะครับก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับโอเคคลิปนี้จะสั้นๆนิดนึงนะครับไม่มีตัดต่ออะไรมากเอาแบบคร่าวๆว่าเห็นว่ามันยิงได้นะครับเห็นกันจริงๆไม่มีการตัดต่อเห็นไหมเดินไปเดินมายิงโป้งๆให้ดูโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับสวัสดีครับ